จะมาทดสอบสีที่ใช้ในลอก SAPCT นะครับเดี๋ยวจะให้ดูของเรานะครับว่าลอกง่ายไหมลอกสปินรุ่น SAPCT นะฮะใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะฮะในการผลิตสีออกมาจะไม่มีการลอกเลยนะฮะไว้สำหรับตกปลาเก็ดกับตีเหยื่อปลอมแล้วหนอบจับนี่เป็นหนอบแต่งเลยนะฮะเป็นอลูมิเนียมขาหมุนก็เป็นอลูมิเนียมแขนนะฮะเป็นแขนเกลียวเห็นไหมฮะประกอบด้วยลูกปืน 7+1 ฟังไม่ผิดนะฮะ 7+1 จริงๆนี่ฮะมีซีนกันลูกปืนไม่ให้หลุดร่วงแล้วก็กันน้ำเข้าด้วยเปลืองก็เป็น CNC กึ่งเลยนะฮะในราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับสวัสดีครับผมเฮียคองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลอกอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือลอกจากค่าย SNS เป็นลอกสปินรุ่น SAPCT นะฮะมีด้วยกัน3เบอร์นะครับก็คือเบอร์1000 2000และก็3000ซึ่งเราจะเน้นนะฮะว่า3เบอร์นี้ไว้สำหรับตกปลาเก็ดกับตีเหยื่อปลอมเป็นสีออโรราเลยนะฮะเป็นสีลุ้งทั้งตัวและที่สำคัญนะฮะสีลุ้งนี่ไม่ลอกนะฮะซึ่งจริงๆสีทั่วๆไปเนี่ยฮะที่ผลิตสีลุ้งออกมาเนี่ยมันจะลอกนะครับแต่รุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะฮะในการผลิตสีออกมาจะไม่มีการลอกเลยนะฮะตัวนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆร้านค้าครับเดี๋ยววันนี้ผมโชคนะครับจะมาทดสอบสีที่ใช้ในลอก SAPCT นะครับตระกูล CT มีเบอร์1000 2000 3000นะครับว่าสีพวกนี้มันจะลอกง่ายเหมือนที่เขาพูดกันไหมเพราะว่าในท้องตลาดที่เป็นสีตระกูลไทเทเนี่ยลอกง่ายทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของเรานะครับว่าลอกง่ายไหมดูนะครับผมจะขูดเลยนะครับนี่ครับขูดอย่างนี้เลยนะครับใช้มีดคมๆนี่ครับขูดคัตเตอร์เนี่ยขูดครับเห็นไหมครับนี่ครับไม่ลอกเลยครับผมไม่กล้ากรีดเดี๋ยวกูโดนนิ้วผมครับเดี๋ยวจะเนี่ยขูดดีกว่าขูดนี่ชัดเจนกว่าขีดนี่ครับเห็นไหมครับขีดก็ได้ขีดนี่ครับเห็นไหมครับมีจะรอชัตเตอร์เป็นเส้นๆนะครับแต่เป็นเส้นๆแต่สีก็ไม่หลุดนะครับเป็นเส้นๆเงาๆเฉยๆสีไม่หลุดเห็นไหมครับนี่ครับดีมากครับผมเนี่ยผมขูดมาเยอะครับเนี่ยสปูนนี่เยอะนี่ครับสีทนมากครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยนะครับนี่ครับกล่องอยู่นี่นะฮะออกเป็นสีม่วงเลยนะฮะมีเขียนข้างหน้าว่า SAP นะฮะแต่รุ่นของเขาก็คือรุ่น CT ลอกตัวนี้ผมบอกก่อนราคาแค่หลักร้อยนะครับเปิดมาก็จะเจอเลยนะครับใบรับประกันของทางยูเลฟฟิชชิ่งเพื่อการันตีว่ามีใบรับประกันมีอะไรสำรองไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาดูลอกกันเลยนะครับตัวที่จับนี่คือเบอร์3000นะฮะก่อนอื่นมาดูเลยครับเปิดออกมาก็เจอขาหุ่นแล้วฮะเป็นทรงหุ่นยนต์นะฮะเป็นสีเขียวสวยงามมากนะครับแล้วหนอบจับนี่เป็นหนอบแต่งเลยนะฮะเป็นอลูมิเนียมขาหมุนก็เป็นอลูมิเนียมแขนนะฮะเป็นแขนเกลียวเห็นไหมฮะหมุนเข้าเป็นแขนเกลียวเลยนะฮะทันสมัยลื่นมากครับลอกตัวนี้สีสวยงามมากนะครับเป็นสีออโรราเลยนะฮะถ้าโดนแสงแล้วมันก็จะเหลือบเลยนะฮะทั้งตัวนะครับอ้าวเรามาดูกันเลยนะฮะตัวบอดี้ลอกจะเป็นกาไฟนะฮะสปูนจะเป็นสปูนอลูเลยนะฮะเจาะรูลดน้ำหนักนะฮะเป็นรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดดีกว่าฮะเจาะพุนทั้งตัวเพื่อลดน้ำหนักฝาเบรกมีระบบติ๊กเสียงด้วยนะฮะฝาเบรกนะฮะนี่เราเปิดให้ดูกันเลยนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ฮะจะมีช่องใส่ลูกปืนนะฮะที่ตะปูนเพื่อให้การอัดปลาสมูทนี่ฮะเปิดมาเห็นแกนฮะจะมีลูกปืนรองรับอยู่ที่แกนของแกนกลางเลยนะฮะนี่แกนตะปูนเลยนะฮะมีลูกปืนรองรับอยู่เสียงกระปิงแต่ดังกังวานเลยนะฮะนี่ดังกังวานเลยนะฮะเสียงกระปิงก็จะทำให้การอัดปลานี่เนียนสมูทลื่นและก็หักยากนะครับแขนฟ้านขนาดใหญ่ระบบเป็นสปริงโชคเลยนะฮะลอกตัวนี้ประกอบด้วยลูกปืน 7+1 ฟังไม่ผิดนะฮะ 7+1 จริงๆอัตราทดของลอกทั้ง3ตัวไม่ว่าเบอร์พัน 2,000 3,000 อัตราทดอยู่ที่ 5.2 เป็นอัตราทดที่กำลังเหมาะเลยนะฮะไม่ว่าจะอัดปลาเล็กปลาใหญ่นี่เนียนเลยนะฮะตัวนี้อธิบายก่อนที่เขาออกมาแค่3เบอร์คอนเซ็ปต์เนี่ยเขาออกมาสำหรับตีเหยื่อปลอมในเบอร์พันเนี่ยก็ใช้ตกปลาเก็ดได้แล้วก็ตีเหยื่อปลอมทั่วๆไปไม่ว่าปลาช่อนปลากระพงไซส์ก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะฮะพอสมควรแต่ถัดไปก็คือเบอร์2,000มาตรฐานก็คือใช้ตีเหยื่อปลอมอยู่แล้วปลาช่อนปลากระพงสบายๆแม้กระทั่งกระสุกก็ได้แต่เขาออกมาเบอร์3,000ให้ใหญ่เผื่องขึ้นไปนิดนึงเพื่อที่จะให้กระพงใหญ่แล้วก็ชะโดได้นี่ก็เลยเพิ่มเบอร์3,000นี้หมด3เบอร์ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการผ่าลอกตัวนี้เลยนะฮะที่เขาว่ากันว่าลูกปืน 7+1 อ่ะจะจริงไหมข้างนอกสวยขนาดนี้ภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปผ่าลอกเลยครับสวยงามอลังการแขนเกลียวมาดูกันเลยขวาเบรกมีระบบติ๊กเสียงนะฮะโอเ
เคโอ้เปิดมาครับเจอแกนมีลูกปืนรองรับอยู่1ลูกละมือหมุนก็เป็นอลูนะฮะแขนเกียวนะฮะแกนแตนเลสเลยนะฮะนี่ฮะมีซีนกันลูกปืนไม่ให้หลุดร่วงแล้วก็กันน้ำเข้าด้วยแล้วก็มีลูกปืนรองรับอยู่1ลูกที่แกนเพื่อให้การหมุนของสปูนการอัดปลานี่สมูทนะฮะบางคนถามนะฮะว่าไอ้แผ่นตรงเนี้ยที่มีรองอยู่ตรงเนี้ยรองเพื่ออะไรเพื่อให้โรเตอร์เนี่ยหมุนเนี่ยฮะเนี่ยฮะได้บาลานซ์ได้สมูทเขาเลยมาใส่ไว้นะฮะเพื่อให้การหมุนเนี่ยได้สมูทนะฮะขยับโรเตอร์หน่อยเปิดโรเตอร์มาแล้วเป็นยังไงครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะมีปลอกพลาสติกหุ้มอยู่ชั้นนะฮะเพื่อหุ้มลูกปืนที่แกนแล้วลูกปืนทางเดียวเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยจะเห็นที่ปลอกก็เขียนขนาดลูกปืนไว้เลยนะฮะว่า7บวก1นะฮะให้เอาเปิดมาปั๊บก็จะเจอลูกปืนอยู่1ลูกนะฮะแล้วก็มีสปริงล็อกระบบอยู่นะฮะเดี๋ยวดึงขึ้นมาอ้าวรองรับด้วยลูกปืนนะฮะถึง2ลูกแล้วก็ลูกแกนกลางเป็นลูกปืนทางเดียวนะฮะนี่ลูกปืนอีก1จุดอยู่ในเบ้านะฮะแล้วก็ลูกปืนทางเดียวแล้วก็ยังมีลูกปืนภายในตรงแกนอีก1ลูกนะฮะหัวท้ายเลยนะฮะแล้วพรีเมียมเกเป็นทองเหลืองอ้าวเรามาดูห้องเครื่องภายในฝาปิดกันฝุ่นนะฮะเราถอดฝาออกมาให้ดูแล้วครับโอเคจะเห็นลูกปืนนะฮะอีก1ลูกแน่นมากนะฮะอุ๊บสลักที่ตัวแกนกลางนี่แน่นเลยนะฮะเรามาดูภายในกันก่อนดีกว่าเฟืองก็เป็น CNC กึ่งเลยนะฮะมีลูกปืนนะฮะประคองที่เฟืองแกนเฟืองหลักเลยนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ตัวจับแกนจะมีตัวสลักแกนกลางยึดเพื่อทำให้ความสมูทของเฟืองนะฮะเวลาขับเนี่ยฮะเขาจะใส่ในลักษณะแบบนี้เพื่อให้ขึ้นชักขึ้นลงได้เนียนมากนะฮะเนี่ยฮะได้เนียนได้สมูทในการอัดปลานะฮะจะได้ไม่เสียดสีนะฮะเนี่ยฮะจะมีแกนเห็นไหมฮะนี่ครับที่โรเลอร์นะฮะก็โรเลอร์มาแขนกว้างขนาดใหญ่นะฮะมาแล้วนะครับมีลูกปืนในโรเลอร์อีก1จุดนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ลูกปืนกันนะครับว่า7บวก1จริงไหมอ่ะตัวเนี้ยเขาจะล็อกตายแต่มีลูกปืนฝังอยู่ในนี้1ตัวจะเป็นบูทนะฮะ1ตัวก็เริ่มจากในมือหมุนนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ถอดแต่มี1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูก6ลูกแล้วก็7ลูกบวกด้วยลูกปืนทางเดียวอีก1ลูกก็ตายเป็น7บวก1ตามที่เขาเขียนมาอยู่ที่นี้เห็นไหมครับตามที่เขียนมาอยู่ที่ตรงนี้เป็นไงบ้างครับก็ได้ชมคลิปผ่าลอก SAP รุ่น CT ที่มีด้วยกัน3เบอร์แล้วว่าข้างนอกเนี่ยสวยงามสีออโรราขนาดนี้แล้วข้างในผ่าลอกออกมาแล้วลูกปืนเนี่ยเป็น7บวก1จริงๆไม่ว่าจะเป็นชุดเฟืองใช้ CNC กึ่งขึ้นมาสวยลื่นสมูทเสียงก็เป็นเสียงสปริงซึ่งมันทำให้การอัดปลาเนี่ยเนียนสมูทแล้วก็ลื่นไหลในระบบเสียงแล้วก็จะหักยากลอกตัวนี้ในราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับผมบอกเลยว่าไม่ถึง 1,000 บาทได้สีขนาดนี้ได้แขนเกลียวได้หนอบแต่งผมว่าคุ้มมากครับสินค้าของทางยูเลฟิชชิ่งมีจำนวนจำกัดถ้ายังไงสนใจก็สามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของยูเลฟิชชิ่งได้เลยครับฝากร้านน้าด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ